ในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนั่นคือการที่พรรคเพื่อไทยจะมีการจัดการประชุมวิสามัญค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคปัจจุบันพรรคเพื่อไทยนะคะมีกรรมการบริหารด้วยกันทั้งสิ้น23คนมีนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วส.ส.น่านเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคุณประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาเป็นเลขาธิการพรรคนะคะทั้งนี้มีรายงานว่าการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าตาของพรรคแล้วค่ะยังจะเป็นการทำนะคะเพื่ออุดช่องโหว่ลดความสุ่มเสี่ยงไม่ให้พรรคเพื่อไทยถูกร้องยุบพรรคตามมาค่ะโดยกรรมการบริหารพรรคนะคะที่เป็นส.ส.และเตรียมลงสมัครในระบบส.ส.เขตทั้งหมดนะคะจะต้องลาออกค่ะยกเว้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนให้บุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครส.ส.มานั่งเป็นกรรมการชุดใหม่นะคะอาทิคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนะคะหรือคุณชูศักดิ์สิรินินเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเข้ามานั่งแทนนอกจากนี้นะคะยังจะมีการดึงคนรุ่นใหม่ค่ะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อปรับโฉมหน้าของพรรคนะคะให้สอดคล้องไปกับการชูกระแสตอบสนองคนรุ่นใหม่รวมถึงการเตรียมที่จะชูคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีรายชื่อนะคะในเร็วๆนี้ค่ะการเปลี่ยนเอาส.ส.นะคะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคออกจากโครงสร้างครั้งนี้นะคะเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงที่ส.ส.นะคะจะลงไปหาเสียงในพื้นที่แล้วอาจจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจนนำมาสู่การถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะเป็นเวลา10ปีนอกจากนี้ยังจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกยุบตามมาโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะต้องได้ส.ส.เข้าสภาไม่ต่ำกว่า250ที่นั่งนั่นหมายความว่าพรรคเพื่อไทยนะคะจะต้องโฟกัสเน้นลงไปที่ส.ส.เขตมากกว่าปาร์ตี้ลิสต์นะคะรวมถึงยังมีหลายเขตนะคะที่พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องให้ส.ส.นะคะลงมาเดินสายหาเสียงเพื่อรักษาพื้นที่ค่ะอย่างกรณีของคุณจิราพรสินธุภัยซึ่งเป็นส.ส.ร้อยเอ็ดปัจจุบันเธอก็นั่งเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะคะคุณจิราพรอาจจะต้องลาออกค่ะเพราะว่าศึกการเลือกตั้งรอบหน้าเป็นการชนกันของคนในตระกูลสินธุภัยเพียงแต่ว่าแยกกันอยู่คนละพรรคการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการหาทางหนีทีไล่หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกร้องยุบพรรคนะคะยังจะต้องมีขึ้นไปพร้อมๆกับการเร่งเปิดตัวแคนดิเดตนายกนะคะหลังจากที่ถูกกดดันจากเสียงรอบนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้นะคะต่างกำลังแย่งกันชูบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะว่าอาจจะเป็นทั้งว่าที่หัวหน้าพรรคและว่าที่แคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งรอบหน้า